ใช่เพื่อนก็ไม่มีวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565เวลาประมาณ 14:44 นาทีนะครับแวะก่อนนะฮะกราบสวัสดีสมาชิกนักรบดาบเถื่อนทุกท่านนะฮะกราบสวัสดีปักกิ่งไก่ใช้อ่อนนะฮะกราบสวัสดีสำนักงานตรวจชาตินะครับกราบสวัสดีพักใหม่นะครับกราบสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะวันที่10ธันวาคม2565นะฮะอันนี้ก็มาดูในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่มีป้ายอะไรเลยป้ายไม่มีมีป้ายหยุดตรวจไม่มีเฮ้ยมียืนอยู่2นายเหรอมีแค่3นายจอดเหรออ้าวจะทำอะไรอันนี้เป็นรถที่นำมาใช้นะทะเบียนนี้นะโอเคภาษีต่อแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูป้ายก่อนแต่ชื่อพวกก็พุ่มด่านะเดี๋ยวไปดูก่อนนะมีอะไรที่ไหนนะครับผมขี้เกียจคุยนะลักษณะด่านนะมีกลวยวางอยู่นะเป็นสายปอนะหมวกทองนะรถวิ่งมาเจอป้ายหยุดตรวจนะแต่ผมไม่เห็นมีป้ายชื่อผู้ควบคุมนะนะให้ดูครับให้ดูให้ดูสวัสดีทุกท่านนะฮะไปต่อเลยฮะไม่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมใดๆทั้งสิ้นนะเป็นสายปราบปรามแน่นอนครับผมหมวกทองฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อจุดที่ทำงานที่ตรวจฉี่นะครับไม่มีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านใครเป็นผู้ควบคุมพี่ครับนี่ครับแล้วทำไมไม่เอาป้ายมาติดหน่อยป้ายเลยสกัดมันต้องเร่งด่วนไหมจุดสกัดเหรออันนี้คือจุดสกัดมีเป็นมีเหตุอะไรมีเหตุอะไรเร่งด่วนไหมเร่งด่วนไหมเขตลาดกระบังครับฮะเขตลาดกระบังไม่มีเหตุอะไรครับมีเหตุอะไรมีการจี้ปล้นอะไรเขาแจ้งมาอะไรยังไงสกัดต้องเร่งด่วนนะก็สกัดทั่วไปแล้วเพื่อคดีอาชญากรรมก็สกัดทั่วไปแล้วสกัดทั่วไปก็คดีอาชญากรรมครับนี่ฮะท่านเหตุนะครับผมเขาบอกว่าเป็นเหตุสกัดทั่วไปการจุดตั้งจุดสกัดคือต้องมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนนะพี่นะฮะผมถามว่าแล้วมันมีเหตุอะไรครับทีนี้มีเหตุอะไรครับพี่บอกเหตุผมหน่อยดิมีเหตุอะไรมันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นแล้วตอนนี้มันมีเกิดเหตุอะไรขึ้นมีบัตรปปส.ไหมขออนุญาตถามมีการตรวจฉี่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยตรวจฉี่ไหมพี่มีการตรวจฉี่ไหมเอาครับผมก็เสียผมก็ลงมา
เขายอมรับผมไม่ได้ตรวจแล้วเสพเขาถ้ายอมรับว่าเสพใช่ถ้ายอมรับว่าเสพแล้วก็ทำเอกสารให้เขาครับปล่อยตัวส่งวิสัยทัศน์แพทย์ใช่ก็จะไปโรงพักไปทำบันทึกแล้วก็ส่งตรวจที่โรงพยาบาลขออนุญาตถามหน่อยนะเป็นจุดสกัดนะแต่ไม่มีป้ายบอกว่าจุดสกัดอะไรนะสกัดอะไรมีเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ควบคุมกันบ้างเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ควบคุมด่านนะมีผู้ควบคุมนะแต่ว่าไม่มีป้ายบอกว่าใครนะสวัสดีครับผู้กองสวัสดีครับมีเหตุอะไรที่ไม่มีอะไรที่คือด่านเคลื่อนที่ด่านเคลื่อนที่ตั้งเฉพาะช่วงเวลาที่มันป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับน้องกระบังการตั้งด่านลงการแอปพลิเคชันในการตรวจค้นเกิดอะไรเวลาเราตรวจค้นใครเราก็ต้องลงข้อมูลถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอแค่นั้นเองทำไมไม่มีป้ายบอกอะไรสักอย่างเลยพี่เคลื่อนที่ยังไงก็ต้องมีป้ายบอกเพราะว่ามันเป็นประชาชนจะได้รู้ว่ามันเป็นด่านอะไรใช่ไหมพี่ป้องกันปราบปรามนั่นแหละนั่นแหละทำไมถึงไม่มีป้ายอะไรเลยมันไม่ใช่ไอ้ด่านตรวจที่เป็นกิจการลักษณะอย่างนั้นคืออย่างนี้พี่กฎระเบียบของเขามีไว้ให้ทำไมไม่ทำตามกฎระเบียบใช่ไหมอะไรพี่ทำหนังสือไปไม่ไปสน.ได้เลยไม่ผมถามว่าทำไมไม่มีป้ายบอกประชาชนว่ามันคือด่านอะไรตั้งหน่อยนึงใช่ไหมฮะพี่มีมันเป็นทำหนังสือภายในที่ว่าการต่างด่านที่ด่านของการปราบปรามนะมันไม่ใช่ด่านใหญ่ที่มันที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีอันนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบอ่ะพี่ผมเองเป็นคำสั่งจากใครพี่คำสั่งนี้ไม่ใช่เราหรอกผู้กำกับผู้ในรับผู้การเฉยผู้กำกับเป็นคนสั่งออกมาให้ตรวจฉี่ป้องกันปราบปรามป้องกันปราบปรามเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธมีการตรวจฉี่ด้วยไหมถ้ามีต้องใส่งานอาจจะเชิญไปสน.ได้ถ้าตอนนี้เราตอนนี้มีบัตรไหมบัตรอะไรมีบัตรปปส.ไว้ในการตรวจฉี่เขาก็ยกเลิกไปแล้วคุณรู้ไหมแบบก็นั่นในเมื่อโดนยกเลิกไปแล้วทำไมต้องตรวจฉี่ต่อถ้าไม่จำเป็นต้องตรวจฉี่มันก็เชิญไปได้นะครับบอกแล้วผมจะตรวจค้นเรื่องอาวุธเรื่องสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นไม่ได้ตรวจค้นใช่แล้วตอนนี้มีคนมีความคิดที่ยอมรับนะยอมรับแล้วก็เชิญตัวแล้วก็เชิญตัวมันมีขั้นตอนอยู่เชิญตัวไปได้ครับตอนนี้ของที่มีโอกาสเก่งพอไหมเชิญตัวมีทำเอกสารทำที่สมมติคืออย่างนี้นะเขาบอกว่าเป็นด่านเคลื่อนที่ในระเบียบอ่ะมันไม่มีคำว่าด่านเคลื่อนที่หรอกครับมันมีแต่จุดสกัดแล้วก็จุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจนะผมไม่เคยได้ยินคำว่าด่านเคลื่อนที่หรอกนะแล้วการมาตั้งด่านมันจะต้องมีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบอกให้ประชาชนได้เห็นเลยนะฮะนี่ฮะชมกันเดี๋ยวให้น้องได้เป็นคนคุยแล้วกันนะผมขี้เกียจคุยผมเดี๋ยวเราดูห่างๆเอาแล้วกันเนาะไปลักษณะรถจอดนะจอดตรงกลางนะมีซากอะไรที่เขาตรวจฉี่อะไรเรียบร้อยแล้วไหมพี่ปกติเวลาเขาตรวจฉี่ตรวจตรงไหนกันนะพี่ที่นี่ไม่มีตรวจฉี่มันคือในฝั่งของต้องไปสอบว่าคนเสพผมว่าคนเสพเขาก็มาสอบคนเสพเจ็บก็ตรวจเขาดูแล้วได้ตรวจไปยังพี่ยังไม่ตรวจผมยอมรับว่าผมเสพในเมื่อพี่ยอมรับว่าเสพยังไงก็ต้องแต่เขาต้องปล่อยตัวพี่อยู่ดีแต่พี่ทำไมพี่ไม่ดำเนินการเลยล่ะทั้งนั้นก็รอเลิกด่าก็ไปรอเลิกด่าแล้วค่อยไปก็รอเลิกด่าแล้วไปทีเดียวจะไม่เข้าไปหลายรอบเพราะกำลังมันไม่เยอะก็คือเข้าไปอันนี้คือบริเวณที่เขาตั้งจุดตรวจนะฮะผมสงสัยอันนี้ผมสงสัยนะสถานที่มีการน่าจะเป็นที่จุดให้ตรวจฉี่หรือไม่นะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้นะเพราะผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวมาดูกันนะเออนี่นะอันนี้คืออะไรอ
ห้องนงห้องน้ำอะไรก็ไม่มีนะเรียกตรวจกันแบบง่ายๆเลยพี่ขอโทษทีแล้วน้องสองคนนั้นเขารออะไรเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนยอมรับสภาพเหมือนกันโดยไม่ต้องตรวจอะไรเลยอันนี้เขารออะไรกันพี่น้องสองคนเขารออะไรฮะถามทางครับผมถามทางเราเข้าโรงพยาบาลแล้วอ้าวเหรอถามทางเหรอพี่หาทางกลับบ้านที่ถูกเหรอหรือไงผมไม่ช่วยนายปกติเส้นนี้เหรอเหรอแล้วเขาพี่แล้วเขาเรียกพี่ทำไมอ่ะครับพี่อะไรครับแล้วเขาเรียกพี่ทำไมไม่ผมก็จอดตามพี่เขาอ๋อเหรอมีอะไรบอกผมได้นะได้ครับเหรอแล้วพี่จะไปไหนผมมาไปมาจากลำพูกาลำพูกาเออมาด้วยกันเหรอพี่กับน้องคนนั้นพี่ครับมาด้วยกันกับน้องคนนั้นไม่มาคนละคนกันเหรอฮะแล้วคนอันนั้นก็มาถามทางเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แน่เลยเดี๋ยวไปถามน้องอีกคนนะสวัสดีครับพี่ครับมาถามทางหรือเปล่าฮะมาถามทางด้วยหรือเปล่าเปล่าใช่แล้วเขาเรียกทำไมนะครับเขาเรียกทำไมรถครับผมอะไรนะผมรถรอเพื่อนมารับรอเพื่อนมารับอ๋อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้เลยใช่ไหมไม่เหรอแล้วทำไมถึงมารอตรงนั้นไม่รอรอเพื่อนมารับมีอะไรบอกผมได้นะผมช่วยเหลือได้นะเขาเรียกตรวจฉี่ใช่ไหมใช่เรียกตรวจฉี่ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ตรวจนะครับเขาไม่ได้ตรวจเหรอตรวจรถนี่แหละครับตรวจรถอ๋อเหรออ่ะโอเคพี่ไม่เป็นไรขอบคุณมากพี่โชคดีนะกลับบ้านปลอดภัยนะโอเคครับกลับแล้วพี่อะไรอ่ะอ๋อครับสวัสดีทุกท่านนี่มีคอมเมนต์มาขึ้นเลยนะเป็นทางโค้งด้วยนะตรงนี้ก่อนที่จะเลี้ยวโค้งนะทางนู้นนะครับนี่ก็คือรถที่นำมาใช้ในวันนี้นะที่มาใช้ในปฏิบัติการในครั้งนี้นะภาษีต่อเรียบร้อยนะ2566นะคือผมการตั้งด่านเป็นสิ่งที่ดีในความคิดของผมนะผมเห็นด้วยกับการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดนะครับแต่ทุกอย่างต้องมันมีระเบียบให้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่อันดับแรกเลยทางเจ้าหน้าที่เองจะต้องทำให้ถูกระเบียบก่อนนะจะได้มีความสง่างามนะครับผมความสง่างามนี่ป้ายอะไรก็ไม่มีบอกชื่อผู้ควบคุมก็ไม่มีบอกนะฮะมันก็เป็นเหตุให้ผมสงสัยได้นะฮะว่าเอ๊ะมาตั้งทำอะไรกันไม่มีป้ายอะไรเลยนะครับระเบียบเขาก็มีบอกอยู่ว่าเราจะต้อง
ต้องมีป้ายชื่อผู้ควบคุมด่านนะครับผมต้องมีป้ายหยุดตรวจมีป้ายเตือนก่อนเข้าจุดตรวจภายในระยะ150เมตรนะฮะถ้าเป็นตอนคืนก็ต้องมีแสงไฟสว่างนะฮะคือระเบียบมันมีวางไว้ให้เราทำอยู่ทีนี้เราในเมื่อเราไม่เห็นมีการทำตามระเบียบมันทำให้เราสงสัยเลยก็เลยเข้ามาดูนะจุดนี้นะครับผมไม่ได้มีอคติกับทางเจ้าหน้าที่แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ทำให้ถูกต้องตามระเบียบที่เขาตั้งเอาไว้นะครับผมเพื่ออะไรป้องกันอะไรฮะระเบียบมีให้ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่มีการเกิดการทุจริตได้นะครับผมอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดการทุจริตได้เนื่องจากไม่มีป้ายอะไรเลยไม่บ่งบอกอะไรเลยนะฮะก็อ้างว่าเป็นคำสั่งรู้แล้วว่าเป็นคำสั่งฮะคำสั่งคุณก็ในสิ่งที่ได้รับคำสั่งคุณก็ทำไปนะฮะส่วนระเบียบมันก็เป็นอีกเรื่องคุณจะต้องมาทำตามระเบียบนะฮะไม่ใช่ว่าตั้งตามอำเภอใจแบบนี้นะฮะไม่ได้นะฮะตอนนี้รถไม่เรียกแล้วฮะไม่เรียกรถละรถโล่งๆแล้วมันเป็นเหตุนะฮะให้เราต้องมาดูนะฮะอยากให้ทำให้ถูกต้องนะครับเพื่อความสง่างามของทางเจ้าหน้าที่นะฮะเพื่อความสง่างามของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะระเบียบนะฮะระเบียบเพื่อความสง่างามครับผมอันนี้ไม่มีอะไรบอกเลยได้เลยนะมันทำให้เราเกิดการทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดการการที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำตามระเบียบเนี่ยมันทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตต่อหน้าที่ของตัวเองนะฮะ นะฮะเดี๋ยวเราก็ให้ท่านทำไปนะท่านในเมื่อเขาคิดว่าเขาทำถูกต้องให้เขาทำไปนะนะสอบถามทางไปแล้วนะฮะอีกคนหนึ่งรอเพื่อนมารับไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นจุดโค้งนะฮะที่สำคัญคือเป็นจุดทางร่วมทางแยกซึ่งเขาไม่ให้ตั้งนะทางร่วมทางแยกระเบียบเขามีไว้อย่างชัดเจนนะแต่เผอิญมาทางนี้ก็ยังที่จะยังอยากจะตั้งอยู่นะยังอยากจะตั้งในจุดที่มุมหัวโค้งนะไม่รู้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อะไรนะให้เขาทำไปนะเราก็ให้เขาทำไปตรงนี้น่าจะเป็นเขตของสพสนนะเดี๋ยวดูก่อนสนอะไรเป็นของสนลาดกระบังนะสนลาดกระบังนะครับอันนี้เป็นทะเบียนรถที่นำมาใช้ในวันนี้นะนะกล้วยตั้งวางอยู่ตรงทางร่วมทำแยกนะป้ายชื่ออะไรไม่มีบอกนะฮะก็ให้คลิปนี้ฝากไปถึงผบ.ตร.แล้วกันนะฮะดูว่าลูกน้องท่านทำงานยังไงนะฝากไปถึงผู้บัญชาการนครบาลนะฮะไม่รู้ว่านอไหนนะนครบาลไหนผมไม่รู้นะเขตลาดกระบังนั้นเขตไหนก็ไปดูกันเอาเองนะครับฝากดูด้วยว่าลูกน้องท่านทำงานแบบนี้นะฮะ
ไม่มีป้ายอะไรเลยมีกล้วยวางอยู่ 5-6 อัน 6-7 อันนะฮะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับผมอ่านไม่ได้นะมันไม่มีคอมเมนต์ขึ้นนะไม่รู้ว่าโดนบล็อกโดนอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์นานแล้วครับครับว่าอะไรนะมีอะไรเปล่าวันนี้ก็ไม่อ๋อไม่มีอะไรไปดูก่อนเออไปดูก่อนเข้าด่านวอมีตั้ง2เครื่องพวกวอ2เครื่องนะน่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกนะ3ดาวเนาะ3ดาวร้อยตำรวจร้อยตำรวจเอกนะทำไหมฮะร้อยตำรวจเอกสราวุธนะนามสกุลอะไรอ่านไม่ทันไม่แน่ใจตอนนี้เท่าที่ผมคุยท่านอ้างว่าเป็นจุดสกัดเคลื่อนที่นะได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาคือผู้กำกับนะถามว่าเหตุอะไรมีเหตุอะไรก็ไม่สามารถตอบผมได้นะว่ามีเหตุอะไรเพราะการตั้งจุดสกัดนี้เขาตั้งได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะฮะหากพ้นเหตุการณ์ไปแล้วก็ต้องรีบเก็บด่านรีบเก็บจุดสกัดทันทีนะครับจุดสกัดเคลื่อนที่ก็ผมก็ไม่เคยเห็นได้ยินคำนี้นะว่าจุดสกัดเคลื่อนที่นะขอรบกวนรู้จักชื่อพี่หน่อยชื่อนายเป็นคนจริงพี่ชื่ออะไรครับพี่ยศอะไรผมสิทธิ์ตำรวจโทรครับผมไม่บอกไม่บอกนะเดี๋ยวมาคุยกับผู้กองผมก็ได้ครับเพราะว่าเรียกผู้กองมาคุยผมนี่ได้ให้ผมไปเดินไปหาทำไมอ่ะอันนี้มาจากไหนครับพี่นี่นะไม่มีป้ายอะไรเลยเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นดีกว่านะที่ล้มๆนะสถานที่มันไม่น่าก็นี่ผมหาไม่เจอเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ตรวจก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เราก็ผมก็พยายามหาครับนี่ไม่ได้ตรวจแต่ว่าทางผู้ขับขี่ยอมรับเองก็เลยแปลกใจไปเค้นอีท่าไหนยอมรับเองลักษณะสถานที่มันเหมาะกับการเรียกตรวจฉี่มากเลยเป็นทางโค้งแล้วเป็นตรงนี้น่าจะเป็นที่ของเอกชนนะน่าจะเป็นที่ของเอกชนนี่เข้ามามันมีศาลพระภูมิอยู่ตรงนี้นะเป็นประตูรั้วของเขาเข้ามานะฮะเป็นประตูรั้วเข้ามาอ
มันก็เหมาะมากเลยประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไลฟ์พอประมาณแล้วล่ะเดี๋ยวจะให้ทางน้องเล็กเป็นคนไลฟ์ก็แล้วกันเนาะเป็นคนนี่แล้วกันผมขอเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์เลยก็ได้ให้ทางหนุ่มอุบลเป็นคนไลฟ์แล้วกันนะครับขอโทษ